เกิดนะแรงดันที่ตัวเครื่องเนี่ยยังค้างอยู่มันจะพุ่งขึ้นมาใส่หน้าของพี่เลยเพราะตัวนี้เราไม่ได้ใช้แรงดันเฉพาะน้ำร้อนอย่างเดียวมันจะมีตัวมอเตอร์แรงดันอีกหนึ่งตัวด้วยนะครับตัวแรงดันตัวนี้ใช่พี่อยากจะฝากไว้ถามว่าเราผมคิดว่าคุณพี่ก็อาจจะเป็นว่าทำงานแล้วตรงนี้อาจจะใช้ในระยะเวลาการทำเยอะกว่าที่อีกคือน้ำตัวนี้มันไม่พอต้องเติมน้ำใหม่ใช่ไหมครับถ้ามันหมดแล้วคุณพี่ก็แค่ปิดสวิตช์ก่อนนะครับแล้วก็รอเขาประมาณสัก 4-5 นาทีแล้วพี่ก็ค่อยๆคายทีละนิดคายไปเรื่อยแล้วค่อยเติมน้ำใส่ทำงานต่อได้เลยนะครับแต่มันมีเทคนิคอยู่นิดนึงถ้าสมมติว่ารอไม่ได้อยากว่าต้องรีบต่อทันทีเนี่ยก็คือกดค้างไว้เลยตัวนี้กดค้างคือการทำงานคือฉีดใช่ไหมครับดันตัวนี้ขึ้นก็คือการฉีดก็จับค้างแล้วถ้าเกิดเวลาในกรณีที่น้ำมันหมดเกลี้ยงเลยนะครับพี่ปิดสวิตช์แล้วกดตัวนี้ดันให้มันทำงานฉีดค้างไว้รอจนเสียงฟีมหายจนมันเงียบแล้วเนี่ยพี่เขาเปิดเนี่ยแรงดันก็จะน้อยลงเพราะมันจะถูกถ่ายออกไปทางนี้แล้ว